ในส่วนของ PTTGC อ,อ,อันนี้แจ้งแล้วใช่ไหมแจ้งแล้วเมื่อวานนี้นะครับเป็นไงฮะมันเป็นไปตามคาดดีกว่า,าคาดหรือแย่กว่าคาดอย่างไรก็ถือว่าเป็นไปตามที่มีการคาดการไว้นะครับนั่นก็คือในแง่ของการพลิกกลับมามีกำไรนะครับ โดยล่าสุดนะครเมื่อวานนี้ทาง p d t ี c นะครับก็มีการแจ้งว่างบไตรมาสสามีกำไรสุทธิอยู่ที่1,427ล้านบาทนะครับก็พลิกจากเดิมนะฮะไตรมาสสของปีที่แล้วเนี่ยเขาขาดทุนอยู่ที่1,3404ล้านบาทด้วยกันนะฮะแล้วก็แน่นอนนะครับว่าพลิกมันมีกำไรนะครับเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าก,ก็คือในช่วงของ ไตรมาสที่แล้วเนี่ยที่มีไตรมาสอมาสองนะครับที่มีผลขาดทุน5591้าาอล้านบาทก็เป็นผลทําให้ตัวงวด9เดือนนะครับก็มีผลขาดทุนสุทธิอยู่ที่4 0 8 2ล้านบาทก็ถือว่าปรับตัวดีขึ้นะครเพราะว่าไอ้ครึง่งไอ้ช่วงของ9เดือนของปีที่แล้วเนี่ยเขาขาดทุนถึง9 4 3 0ล้านบาทด้วยกันนะครับโดยรวมก็คือ,อช่วงไตรมาสสามที่ผ่านมานั้นนะฮะผลรประกอบการก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เปโตเคมีขั้นต้น แล้วก็จะมีในส่วนของธุรกิจโรงกลั่นนะครับที่ราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมนั้นปรับตัวสูงขึ้นจากราคาน้ํามันดิบก็ทําให้ค่าการกลั่นโดยเฉลี่ยนะครับของช่วงไตรมาสสามมีการขยับปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญโดยมาร์จจุดไว้ที่12เหรียญ60เซนต์ต่อบา์เร็วอโอ้โหนี่สูงมากนะสูงๆก็ได้อานิสง์ไปด้วยเนื่องจากว่า PTTGC นอกเหนือจากเป็นธุรกิจปิโตรเคมีแล้วเนี่ยก็ยังมีธุรกิจโรงกลั่น ในบางส่วนด้วยนะครับฉะนั้นภาพรวมโดยเฉพาะในเรื่องของปริมาณการขายนะฮะแล้วก็ราคาขายเนี่ยก็ถือว่ามีพัฒนาการเกิดขึ้นส่วนรายงานจาก refinitive consensus นะครับบรกเ b r o k อันนี้สำหรับประมาณการรายได้ทั้งปีก่อนนะทั้งปีเลยเนี่ยเขาทำไว้ที่5 7 0 0 0 0 2ล้านบาทโดยจะมีกำไรสุทธิ1,494ล้านบาทราคาเป้าหมายเฉลี่ย39บาท 71สตางค์ทีนี้มันน่าสนใจตรงที่ว่าครับประมาณการกําไรสุทธิเนี่ยออยู่ที่ประมาณสักพันห้าพันหแต่มาถึง9เดือนแล้วปิดงวดไปเนี่ยครับขาดทุนลดลงนะครับแต่ก็ยังขาดทุนอยู่4ี่พันประมาณ4ี่พันหนฉะนั้นจะขาดทุน4ี่พันหนเดือนครับจะให้ทั้งปีมีกําไรได้พันห้านั่นก็แปลว่างวดไตรมาสสี่ครับจะต้องทําได้เท่าไหร่ฮะ เป็นพันห้าบวกกับสี่พันก็คือห้าพันห้าห้าพันห้าไตม่าสี่นะจะต้องมีกำไรสุทธิห้าพันห้าถึงจะสอดคล้องกับประมาณการที่จะมีกำไรพันห้าร้อยล้านบาทต่างเช่นปีห้าพันห้าถ้าดูกับเทียบกับไตมาสามพันสี่โอ้กระโดดเลยนะจากพันสี่ร้อยพันห้าร้อยในช่วงของไตรมาสามก็โอ้กระโดดขึ้นไปเป็นห้าพันห้าอันนี้ก็สัญญาณน่าสนใจนะน่าสนใจนะครับ เอาละก็คือดูจากข้อมูลข่าวสารเนี่ยไตรมาสสี่ปีนี้ก็น่าจะดีกว่าไตรมาสไหนๆสำหรับธุรกิจปิโตรเคมีใช่ไหมครับเนื่องด้วยความต้องการทั้งในส่วนของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีก็มีเพิ่มมากขึ้นในส่วนของโรงกลั่นค่าการกลั่นก็ทีบตัวขึ้นมาใช่นะฮะและขณะนี้ก็ยังทรงตัวอยู่ในระดับที่ค่อนข้างจะสูง น่าจะดีแต่จะดีถึงขั้นทําให้กลับมามีกําไรสุทธิได้พันห้าหรือไม่นั้นอันนี้คือโจทย์สําคัญถ้าทําได้ราคาเป้าหมายครับสาสิบเก้าบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์เทียบเคียงกับราคาปัจจุบันสาสิบหกบาทก็ดูแล้วยังมีอัพไซด์อยู่ประมาณสักเกือบเกือบสิบเปอร์เซ็นต์นะเพียงแต่ถ้าตัวเลขจริงมันออกมาแล้วมันดีอย่างนี้นะเดี๋ยวมันต้องมีการทําประมาณการของปีหน้าใหม่ราคาเป้าหมายมันก็จะขยับขึ้นไปอีกนะครับนะฮะ C. ออกมาเป็นเรียบร้อยถ้าดูในกลุ่มของพทอุทเดี๋ยววันนี้น่าสนใจฮะมีรายงานว่าน่าสนใจนะครับว่าวันนี้อีกหนึ่งลูกของพุทอาร OR ฮะ OR น่าสนใจว่าวันนี้เห็นว่าน่าจะออกมาวันนี้เหมือนกันนะเดี๋ยวรอดูจนเย็นๆนะครับว่าจะออกมามีกําไรเท่าไหร,ร่นะฮะสำหรับของ OR เพราะก่อนอันนี้นี่มีการประเมินนะครับว่าเราเคยนําเสนอไปแล้วเห็นว่าจะมีกําไรประมาณ4ี่ห้าพันล้าน <จะ S 1> ออกมาอย่างนั้นหรือเปล่านั่นเองนะครับ